ือนที่ไทยไหมอุ้ยน่ากินมากแม่ปุ๋ยทำท่าให้พี่ดูยิ้มแย้มชอบไงอันนี้อร่อยอันไหนอันนี้เหรออันนี้แล้วมันคืออะไรสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรายังอยู่กันที่จีนนะคะกวางโจเราออกจากโรงแรมของเรานู่นเดินมาเพื่อที่จะไปถนนคนเดินไปจริงลูกนี่ไงนี่ไงคุณเฟยอ่ะไกด์เราอ่ะบอกว่าขนมร้านนี้อร่อยซ่องกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้านนี้นะอุ้ยน่ากินอ่ะมันเหมือนเป็นเมอร์แรงนะยิ้มแย้มเนี่ยอุ้ยพี่เขาทำข้างหลังเลยอ่ะไม่ปุ๋ยเอาแย้มเอาไหนเอาไปไหนไปซื้อกันไม่รู้สิอุ้ยพี่เร็วมากเลยเร็วมากเร็วมากไม่รู้ว่าอันไหนอร่อยนะคะแต่แบบสุ่มๆมาก่อนมาลองชิมจ่ายเงินผ่านอาลีเพย์นะคะง่ายมากเอานี่มาค่ะปานเนี่ย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 เหมือนที่ไทยเลย Yes this one ถึงเวลาแล้วระหว่างที่รอชานมไข่มุกนะคะเราก็จะมาชิมขนมกันค่ะหนูย้ำเรื่องขนมไหนมันเป็นกรอบๆหรือว่าเป็นนุ่มนิ่มใครจะชิมก่อนอ่ะหนูยิ้มจับดีๆนะยำอร่อยเป็นอะไรคะอันนี้นะคะโอเคนุ่มไหมหมอยำมันหนึบๆมันหนึบๆอ่ะลองชิมดูก่อนไม่ได้คออะไรไม่ได้เปรี้ยวขมโกรยเหรออันนี้เอาไว้กินหิวๆอ่ะนี่คืออะไรอ่ะของป้าเนี่ยแม่ปุ๋ยเห็นเขาแบบโปรโมทเยอะมากเลยนะเหมือนขนมไข่บ้านเราแต่ป้าชอบกินของไฟไหมที่มองเรายิ้มบ้างทองเรายิ้มอร่อยมากคิดว่าเป็นเหมือนฮาร์ทไข่บ้านเราเหมือนฮาร์ทไข่เคฟซีผมย้ำมันไงอร่อยหนึบตอนแรกนึกว่าจะกรอบกรอบอร่อยค่ะไม่หวานมากอร่อยอันนี้แบบกรอบมากมาแล้วลองชิมดูเหมือนที่ไทยไหมคนๆกันอร่อยก็ให้คนๆคนๆก่อนของพระบอมชาเขียวค่ะมีถั่วแรกด้วยป่ะเป็นไงหนูแย้มหวานอร่อยยังไม่ที่นี่อร่อยกว่าที่ไทยร้องแผลน้ำหอมแย้มเผ็ดไหมน้ำหอมกว่าที่ไทยมันหอมกว่าที่ไทยค่ะเดินกันต่อค่ะ Let's go ตรงนี้ใช่ไหมเราเจอแยกตรงนี้แล้วก็เราเลี้ยวขวาก็จะเจอถนนคนเดินเลยโอเคอ่ะไปแล้วพอเดินเข้ามานะคะเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นหนูจะไม่ผิดนะคือวัดสวยมากมันหนูเข้ามาในวัดโบราณเลยนั่นกว้างมากใหญ่มากตอนนี้เราหาข้าวทานกันอยู่นะคะโอ้ตรงเนี้ยคนแน่นร้านบางที่เด็ดอะไรอย่างเงี้ยเราเลือกร้านได้แล้วนะคะเราจะเข้าร้านนี้กันค่ะ Let's go เมนูนะคะก็จะมีประมาณนี้เป็นภาษาจีนหมดเลยชี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอาหารของแต่ละคนจะถูกปากเราหรือเปล่าหนูหยิบแม่ปุ๋ยขอจองข้าวหน้าเป็ดหนูขอจองเส้นค่ะหนูหยิบจองเส้นแล้วหนูย้ำนะคะแค่ไหนโอเคทุกคนกับข้าวมาแล้วอาหารมาแล้วด้วยใหญ่มากบอกว่าสั่ง3อย่างอร่อยอร่อยมั้ยอร่อยมากจริงเหรอเส้นเหมือนกันหนึบหนับเลยเหมือนมาม่าเดี๋ยวสั่งมาแค่3อย่างเหรอคะ4ไม่เผ็ดแน่เลยอ่ะไม่เผ็ดจืดเลยเดี๋ยวต้องขอต้นน้ำซุปนิ้มได้ไหม
ของหนูแย้มมาแล้วนะคะอร่อยมากทุกคนมันหอมพริกอะเป็นเหมือนเนื้อหรือหมูน่าจะเป็นเนื้อหรือเปล่าเนาะหนูแย้มผัดพริกหมูหมูผัดพริกเดี๋ยวเราขอตัวทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวให้หนูแย้มลองสะพายให้ดูนะคะชอบที่มันเบาค่ะทุกคนชอบอันนี้มากสีสวยเลยยักโอ้โหเต้นบัลเล่เลยค่ะได้มาแล้วนะคะมีแต่ของหนูยิ้มหนูแย้มค่ะไปโรงเรียนป่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านอื่นกันต่อค่ะเดินออกจากร้านสปอร์ตตรงกันข้ามนะคะอุ้ยเขามีให้ชิมด้วยนะยิ้มแย้มไปเร็วเหมือนเป็นปลาหมึกหอมมากยิ้มแย้มมาขอชิมพี่แล้วอันนี้มันเป็นก้อนๆอ่ะเออเหมือนลาบเหี่ยวชิมเลยแล้วมันปลาหมึกยักษ์อ๋อใช่ใช่แม่ผุยก็อยากชิมอันนั้นเด็กๆชิมแบ่งกันนะแบ่งกันชิมโอเคโอ้พี่เอาพอแล้วโอ้โหเอาใหญ่เอาเยอะขนาดนั้นเลยเหรออ่ะไม่เกี่ยวแบ่งกันเลยมาชิมใหม่แปลกงั้นหนูยิ้มหนูยิ้มจะลองชิมข้างล่างใช่ไหมลองเดียวได้หรออ๋อมันมีรสชาติโอ้โหเยอะเกินแล้วชิมหมดได้อิ่มเลยอ่ะมีอะไรเผ็ดบ้างนี่อร่อยไหมอ่าฮะมากเราอยากชิมบอกว่ามันเผ็ดอ่ะไปสิอันไหนอ่ะพี่บอกให้เอานี่ชิมแม่ปุ๋ยทำท่าให้พี่ดูอ่ะแย้มแย้มลองชิมยิ้มแย้มชอบไงอันนี้อร่อยอันไหนอันนี้เหรออร่อยได้มาแล้วค่ะ100กรัม117หยวนเรียกย้อนกว่าป่ะเดินต่อไปโหยิ้มแย้มมันดีไอวายเลยอะไรอ่ะตรงนู้นอ่ะทุกคนเห็นร้านแปลกๆอ่ะเป็นของเล่นโบราณของกินโบราณของใช้โบราณเป็นเหมือนร้านขายของชําของจีนแล้วมันคืออะไรมันคือขนมจริงหรออร่อยมากอ่ะนี่คืออะไรห่อเล็กในข้างในมีช็อกโกแลตด้วยอุ้ยมีตำลักแตกในปากอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยมีอันนี้ด้วยนี่คือเหมือนหมักเนาะปูยิ้มแย้มปูปูตัวเล็กอุ้ยกีบยิ้มแย้มยิ้มแย้มเท่าไหร่เนี่ยดูดิไม่ทิ้งปากเลยเออน่ารักมากน่าจะราคาถูกอ่ะคนหยิบเต็มเลยค่ะทุกคนเราเลือกแล้วมา DIY เองเป็นอะไรนะลูกปัดพวงกุญแจอุ้ยน่ารักนะยิ้มแย้มมันคืออะไรหรอก็ตัวเองเตรียมเงินมาอยู่นี่เนี่ยราคา 5.9 หยวนอยากได้คูณ5กดแล้วมันจะมีแสงกดแล้วมีแสงอ่ะเมื่อกี้นะคะแม่ปุ๋ยไปแปลภาษาจีนอันเนี้ยคือช้อนค่ะคือราคาช้อนเซรามิกอยากได้อ่ะอ่ะโอเคหนูยิ้มแย้มหยิบเลยยิ้มก่อนแล้วเดินป่ะยิ้มแย้มหูมันดับได้หรอไม้สมองเนี่ยเป็นมังกรแต่สามารถดัดได้เขาจะได้ดูคุณค่ะเนี่ยดัดลูกทรงได้ไปกันคนแน่นมากป้าแต่เป็นขายของแบบของกินของเล่นโอ้โหใครจะแล้วยิ้มแย้มซื้อลูกอมไปให้เพื่อนด้วยนะหนูยิ้มแย้มบอกว่าอร่อยอ่ะลูกอมนี้มันเป็นลูกอมรสนมแม่ปิดไว้แม่ปิดเด้โอเคไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้แม่ปิด15หยวนค่ะยิ้มไปเลยยิ้มไปเลย